นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ ก็ขอเจริญพรคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันแรกเป็นเย็นวันแรกคิดว่าส่วนมากก็คงเคยมาคงเคยปฏิบัติส่วนน้อยที่ไม่เคยนะเหตุที่ได้มาอย่างที่พระอาจารย์พูดให้โอวาทเมื่อเช้านี้แหละกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหินะปนิตตายะภาษาบาลีว่าอย่างนั้นกรรมจำแนกแจกสัตว์ให้เลวและปราณีตกรรมเป็นผู้จำแนกกรรมเป็นผู้จำแนกจำแนกเรามาเหมือนกับเครื่องร่อนเครื่องร่อนอันนี้ก็เหมือนกันจำแนกจำแนกให้พวกเราทั้งหลายที่เคยกระทำกรรมอย่างนี้กรรมอะไรกุศลกรรมที่เคยทำร่วมกันเราเคยทำร่วมกันกับพระอาจารย์แสงกับพระอาจารย์เคยทำร่วมกันแต่เป็นกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นกุศลในที่สุดเมื่อถึงวาระก็ได้มาทำกันอีกทำต่อทุนเดิมมีอยู่แล้วเรามีทุนเดิมอยู่แล้วทุนเดิมอันนั้นก็คือบุญเราเคยทำเราเคยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วทุกคนบางทีอาจจะอยู่ใกล้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็เลยปล่อยไปก่อนยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเหมือนพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านบารมียังไม่พร้อมยังไม่พอแต่ได้ทำกุศลเล็กๆน้อยๆกับท่านอยู่หรือบางที่อาจจะมากในการสร้างกุศลกรรมอันนั้นแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมะเท่าที่ควรก็เลยพลาดโอกาสนั้นไปด้วยกุศลกรรมอันนั้นแหละที่ได้พบพระอริยเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายทั้งปวงหรือได้ทําบุญสุนทานอะไรต่างๆนานาเคยทําแล้วในที่สุดเมื่อถึงวาระกุศลอันนั้นก็ส่งให้มาทําอีกอย่างนี้ทีนี้สําหรับบุคคลผู้ทําบาปสําหรับบุคคลผู้ทําบาปทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเพราะบาปอันนั้นส่งให้ทําจะอยากทำก็ตามไม่อยากทำก็ตามหากได้ทำหากได้ทำเพราะกุศลอันนั้นเป็นพื้น เป็นต้นทุนอยู่แล้วมีอยู่แล้วในใจนี้มีอยู่แล้วในใจโยมเคยเห็นคนไหมที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเราด้วยที่ไม่พอใจคนโน้นคนนี้คนนี้คนโน้นบางทีแค่เดินผ่านเฉยๆโอ้ยทำไมไม่พอใจคนนั้นนะหูมันยานจังไปเกี่ยวอะไรกับหูเขาอย่างนี้บางทีนะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเองของมันเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับจังหวะเดินจังหวะนั่งทำไมมันต้องนั่งอย่างนั้นทำไมมันต้องพูดอย่างนี้เกิดไม่พอใจขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันเคยมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนโน้นเคยไม่พอใจเขาแล้วอย่างนี้เป็นต้นที่ได้ตีได้ทะเลาะเบาแว้งจนในที่สุดได้ฆ่าซึ่งกันและกันเพราะเคยฆ่ากันมาก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับเราดีใจไว้เลยปลื้มใจไว้เลยว่าโอ้นี่กุศลส่งมาบุญส่งมาบุญนำพาเนาะกุศลหนุนส่งเนาะในที่สุดเราทั้งหลายได้มาเป็นญาติธรรมซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้น
วันนี้พระอาจารย์จะให้ธรรมะแบบพื้นๆซะก่อนในวันนี้นะแบบพื้นๆสัก3ประเด็น3หมวดคำว่า3หมวด3ประเด็น3อย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระอาจารย์คงจะท่องมาหรือเปล่าเนาะจำได้แล้วก็เอามาพูดหรือเปล่ายังไงท่องก็ใช่จำได้ก็ใช่ปฏิบัติตามก็ใช่เพราะปฏิบัติจนคุ้นเคยจนเป็นวสีความชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติทั้งท่องทั้งจำอยู่ในนี้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นต้นจนขึ้นใจในสิ่งเหล่านั้นสามข้อมีอะไรบ้างข้อหนึ่งหมวดหนึ่งก็คือมนุษย์ธรรมเหล่านี้แหละโยมที่เคยมาคงเคยได้ยินแน่นอนมนุษย์ธรรมธรรมของมนุษย์อยากให้เรามีซะก่อนเริ่มต้นมนุษย์ธรรมมีอยู่4ข้อในหลวงของเราเอาไปปฏิบัตินั้นอยู่ในข้อหมวดทศธรรมที่ว่าทศพิธราชธรรมด้วยมนุษย์ธรรมคารวาสธรรมก็ได้มีอะไรบ้างมีอยู่4ข้อ1สัจจะโยมโอ้ยแค่ข้อเดียวนี่ก็สุดยอดแล้วสัจจะแปลออกมาว่าซื่อสัตย์สุจริตจริงใจบริสุทธิ์ใจอ้าวลองดูถ้ามนุษย์เรามีข้อนี้นะไม่ใช่ธรรมดาเราสามีภรรยาสองคนเนี่ยมีธรรมะข้อนี้ล่ะเอาซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันและกันนี่มันสุดยอดแล้วสุดยอดบิดามารดาซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อลูกลูกทั้งหลายมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องจริงใจต่อกันในที่สุดเพื่อนมนุษย์เราเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันและกันสุดยอดจริงๆแค่ข้อเดียวโลกสงบล่มเย็นไปเกินครึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อแรกนะต่อมาข้อที่สองธรรมะรู้จักข่มใจตัวเองอย่าพึ่งไปทำตามใจทุกอย่างทุกเรื่องนะใจนี่คิดไปทั่วใจนี่คิดไปทั่วในความรู้สึกของใจเรานี่นะเวลามันโกรธอย่าพึ่งไปด่าออกมาอย่าพึ่งไปทำอะไรจงข่มไว้เถิดสติสัมปชัญญะของเรานี่ดีให้ดีอยากด่าอยากอะไรต่างๆนานาได้ยินคนเขาพูดมาว่าร้ายป้ายสีเรานี่อย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งไปโต้ตอบคิดซะก่อนฟังซะก่อนถูกหรือผิดเขาเรียกว่ายับยั้งชั่งใจอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขายกย่องสรรเสริญมาโอ้ยเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เราสวยอย่างโน้นเราอย่างนี้อย่างโน้นอย่าเพิ่งไปดีใจอย่าเพิ่งไปดีใจส่วนมากเรามักอคติถ้าเขาว่าไม่ดีนี่มันจะเกิดความรู้สึกทันทีเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับเรามันจะขึ้นมาทันทีเลยอยู่ๆมาว่าเราไม่ดีมันไม่เคยเลี้ยงเราแม้แต่เม็ดเดียวเลยคำข้าวนะแล้วมีสิทธิ์อะไรมาว่าเราอย่างนี้เป็นต้นแต่นะที่นี่นะถ้าเขาว่าเราดีอย่างโน้นเราดีอย่างนี้มันเฮ้ยใจมันรู้สึกขึ้นมาทันทีว่านี่ขนาดเขาไม่รู้นะนี่เขายังว่าเราดีเลยเพิ่งเห็นกันเขาก็ว่าเราดีแล้วทันทีเราจะพอใจทันทีนะเป็นอย่างนั้นนี่คือใจของเรามันอคติตรงนี้แหละมันจะไม่รู้ธาตุแท้ไม่รู้ความเป็นจริงของคำพูดเลย
ถ้าเราดีใจก่อนกับคำสรรเสริญหรือถ้าเราไปเสียใจก่อนกับคำนินทาบางทีเราอาจทำผิดจริงๆด้วยเราไม่ได้มองตัวเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองด้วยความเป็นธรรมที่ว่ามีสติให้ปกติเราจะเห็นทั้งดีทั้งไม่ดีคือทั้งสรรเสริญและนินทาอย่างนี้เป็นต้นเราอยากได้อะไรอย่าพึ่งข่มใจไว้ก่อนพอที่จะเอาหรือยังมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นี้แหละคำว่าหลักธรรมะรู้จักข่มใจรู้จักคิดตรงนี้แหละยับยั้งชั่งใจอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือข้อที่สองธรรมะรู้จักข่มใจตนเองข้อที่สามว่าขันติโยมขันติความอดทนจำไว้เลยขันติคือความอดทนอย่างวันนี้เรามานั่งสมาธิบางคนอาจจะไม่เคย30นาทีรู้สึกว่าสงสัยกลับไปบ้านไปนอนไข้แน่มันจะปวดเมื่อยไปเลยจริงๆนะคนที่ไม่เคยนั่งอยู่เฉยๆนี่แหละไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาไอ้นั่งอยู่เฉยๆนี่นะแต่ว่าถ้าเรามีขันติความอดทนแล้วคำว่าหนักมันจะกลายเป็นเบามันจะเป็นอย่างนั้นใจนี่สำคัญนะใจนี่สำคัญพระอาจารย์นี่พระอาจารย์นี่ตัวน้อยๆนี่สมัยเป็นเนนโยมสมัยเป็นเนนอู้อยากนั่งนานๆได้อยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากอยู่ยงคงกระพันอยากมียานยังรู้อดีตอนาคตอยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์สารพัดทำยังไงมันจะเป็นทำยังไงมันจะได้ถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่านั่งหนึ่งชั่วโมงได้ไหมล่ะคนที่นั่ง50นาทีคนที่นั่ง10นาที20นาทีมันจะได้อะไรนั่งแป๊บเดียวมันจะได้อะไรท่านว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้ท่านนั่งทั้งวันทั้งคืนนู่นน่ะหรือท่านทำทุกขกิริยาอุ้ยไม่ใช่ธรรมดาสลบแล้วสลบอีกท่านว่าอย่างนั้นไอ้เรานี่ทำอะไรย่อๆแย่ๆมันจะได้อะไรโหอาตมาขึ้นไปนั่งบนภูเขาเลยขึ้นไปบนภูเขาเลยขนาดเป็นเนนนะขนาดเป็นเนนสมัยนั้นเนี่ยที่อาตมาอยู่หมาป่าหมาจิ้งจอกนี่มันเยอะมากเลยขึ้นไปเลยตีสามตีสี่ขึ้นไปนั่งสมาธิอธิษฐานจิตโน่นเอาให้ดวงอาทิตย์มาชนหน้านี่จึงจะหยุดในการนั่งนะขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาไปนอนป่าช้าตั้งแต่สมัยเป็นเนนตัวเล็กๆเลยแหละนี่คือความตั้งอกตั้งใจอดทนอดทนโอ้นั่งไปนั่งมานี่มีอะไรมาลองเลยนะไม่ใช่ธรรมดากิ้งกือขวักขากขวักขากมานั่งไปนั่งมากะว่ามันสว่างจริงๆให้ดวงอาทิตย์มันขึ้นจริงๆจึงจะลืมตามาเลยขวักขากขวักขากมาเสียงมันก็เหมือนใหญ่นะเหมือนกับตัวอะไรไม่รู้แหละเหมือนกับตัวมันขนาดขานี่มันมาเลยขวักขากขวักขากก็เดือน4เดือน5ใบตองมันร่วงใบต้นเต็งตรงนั้นมันร่วงลงมากิ้งกือมันถูกกินเรายังไงไม่รู้มันก็มาเลยขวักขากขวักขากขวักขากมามันก็กัดที่นิ้วเลยกัดที่เล็บเราเนี่ยไม่รู้มันจะอร่อยยังไงก็ไม่รู้มันมากินเล็บมากัดเล็บเราควักควักควักโอ้ยที่นี่อธิษฐานก็อธิษฐานอยู่ไม่ได้แล้วนั่นแหละมันมาลองอย่างนี้นะมันลองเราเด้ถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้เท่าที่ควรไม่ได้เท่าใจคิดนะลืมตาดูลืมตาดูอยู่แต่ไม่ลุกก็รู้ว่ามันเป็นกิ้งกือก็เอาออกมันมากัดเล็บเรากอด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 กันกัดเล็บนั่นแหละมาลองอย่างนั้นนี่ให้เรามีขันตินั่งวันนี้ให้มีขันติแล้ววันต่อๆไปนะสามขันติคือความอดทนข้อที่สี่วาจาคะนะจาคะคือความเสียสละเสียสละเป็นยังไงเสียสละเป็นยังไง
ทานะอย่างหนึ่งนะทานะนี่อย่างหนึ่งทานะคือการให้ทานเราให้ทานนี่อย่างหนึ่งแต่คำว่าจาคะนี่คือความเสียสละเสียสละเสียสละแบบไหนอย่างสมมุติสมมุติเรามาที่นี่เพราะอะไรเนี่ยเราเสียสละมาจากหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะเสียสละจากบ้านมานี่เวลาเราไปช่วยเหลือคนโน้นคนนี้นะเราเสียสละเราไปช่วยเขาทำโน่นทำนี่เนี่ยนี่คำว่าเสียสละคือการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันและกันเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นอย่างนี้เห็นไหมในหลวงท่านไปที่โน่นไปที่นี่ไปฝนตกฝนลินอะไรต่างๆนานาทั้งตมทั้งโคลนอะไรท่านก็ไปอย่างนี้นี่คำว่าจาคะเป็นอย่างนี้เองเสียสละต่อคนเป็นส่วนมากต่อประสบนิกรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องเอาไปใช้ด้วยคำว่าจาคะคือความเสียสละต่างคนต่างเสียสละเป็นยังไงโอ้โลกนี้จะมีแต่ญาติมีแต่มิตรมีแต่พ่อมีแต่แม่มีแต่ลูกมีแต่หลานต่างคนต่างเสียสละให้กันถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเป็นยังไงพี่น้องแท้ๆยังเป็นศัตรูกันได้เลยอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอาตมาเนี่ยปีนี้แหละพี่กับน้องทะเลาะกันเรื่องเขตแดนเรื่องเขตแดนแต่ก่อนคันธนามันใหญ่ขนาดนี้ต่อมาไอ้คนนี้ก็เอามาถากมาถากมาไอ้คนนี้เห็นคนนี้ถากก็ถากมาเหมือนกันรู้จักคำว่าถากไหมโยมเอาจอบนะถ้าปลูกข้าวมันก็ไม่ได้ถ้ากี่ต้นหรอกแต่เอาไปมาเหลือนิดเดียวเหมือนกับหลังงูเหมือนกับหลังงูมีต้นไม้อยู่ที่นั่นด้วยพี่ก็ว่าของกูน้องก็ว่าของกูไปมาตีกันอยู่ที่นั่นเลยนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นพี่กับน้องเลยกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นฉะนั้นเราอย่าให้มันมาใกล้เราเลยสิ่งเหล่านี้อย่าให้มันมาใกล้เรามันยิ่งกว่าผียิ่งกว่าเปรตยิ่งกว่ายักษ์ยิ่งกว่ามารซะอีกอกุศลเหล่านี้ความคิดเห็นแก่ตัวอันนี้นะให้มันไปไกลๆมันไปไกลๆฉะนั้นจำไว้เลยสัจจะธรรมขันติจาคะคือมนุษย์ธรรมธรรมของมนุษย์สมควรที่มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องมีแล้วมนุษย์คนคนนั้นจะประเสริฐมีคุณค่ามีความหมายในชีวิตจริงๆไม่ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างนี้เป็นต้นนะเอาหมวดที่สองหมวดที่สองเรียกว่าสังคหะวัตถุธรรมธรรมที่มนุษย์ทั้งหลายสมควรจะสงเคราะห์ต่อกันและกันเมื่อเกิดมาแล้วมีอะไรบ้าง4อย่างเหมือนกันและก็คล้ายคลึงกันด้วยข้อที่1เรียกว่าจาคะคือความเสียสละ2ปากเรียกว่าปิยวาจานี่ๆคำพูดนี่พูดให้เป็นโทษตลอดทั้งปีถ้าพูดดีก็เป็นประโยชน์ทั้งปีเป็นประโยชน์เกิดความสุขด้วยเป็นประโยชน์ด้วยนี่พูดนี่คำพูดนี่ปากของเรานี่นะพูดดีเกิดประโยชน์ถ้าพูดร้ายเสียประโยชน์ฉะนั้นท่านจึงให้มีปิยวาจาคือคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีไม่ใช่หวานนะคำหวานหวานไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคำดีมีประโยชน์ถูกกาลเทศะนี้คำว่าปิยวาจาคือคำพูดที่ดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พูดมานั่น45ปีเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคำพูดของท่าน 2,600 กว่าปียังไม่จืดจางเลยต่อคนฟังทั้งโลกเนี่ยน่าเป็นอย่างนั้นหรือคำพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ท่านพูดมา
ไม่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆอนิจจังทุกขังอนัตตามรรคผลนิพพานสวรรค์อะไรต่างๆนานาที่ท่านพูดมาที่ท่านพูดมานี่อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคำว่าปิยวาจาต่อมาอัตถจริยาเมื่อเกิดมาแล้วจงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันอย่าไปทำโทษแต่เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายส่วนมากทำโทษให้ตนทำโทษให้คนอื่นด้วยตนก็ทำโทษใส่ตนนะไม่ใช่ธรรมดาเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่ตนสิ่งที่ไม่ดีเหล้าบ้างบุหรี่บ้างยาอะไรต่างๆนานาบ้างหรือทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละท่านว่าทำโทษให้แก่ตัวเองสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นโทษแก่ตัวเองแถมไปทำโทษให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันอันไหนเป็นประโยชน์ทำเลยอย่างนี้เป็นต้นต่อมาอัตตสัมมาปณิธิรู้จักฐานะของตนตั้งตนไว้ชอบไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นเราก็คือเราคือภรรยาไม่ก้าวก่ายสามีไม่ก้าวก่ายภรรยาเราคืออุบาสกอุบาสิกาไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของพระเจ้าพระสงฆ์เราคือเป็นเด็กนักเรียนไม่ก้าวก่ายหน้าที่คุณครูเราเป็นผู้ฟังนักปฏิบัติเราก็ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของหลวงพ่ออาจารย์ที่สั่งสอนเราอันนี้คืออุบาสิกาอันนี้คือพระสงฆ์เรารู้หน้าที่อย่างนี้เป็นต้นต่างคนต่างรู้หน้าที่ในที่สุดก็อยู่กันด้วยความผาสุกนั่นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นั่นหน้าที่ของลูกรู้จักหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นผู้รู้จักหน้าที่ก็ปฏิบัติได้ถูกต้องในที่สุดโลกนี้สงบร่มเย็นเลยทันทีอย่างนี้เป็นต้นโอ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก้าวก่ายหน้าที่กันไปหมดแบบไหนก็คิดดูเอาเองมันก้าวก่ายกันไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เพราะขาดธรรมะนี่แหละมันเลยเป็นอย่างนั้นจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสติขาดสัมปชัญญะลุ่มหลงต่อรูปรสกลิ่นเสียงที่ได้ดูได้เห็นได้สัมผัสอะไรต่างๆนานา อย่างนี้เป็นต้นในที่สุดก็หมดความเป็นคนไปเรื่อยๆหมดความเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงไม่มีมีอะไรอยู่ในนั่นมนุษย์ผู้มีใจต่ำคนผู้มีใจต่ำต่ำลงไปเป็นอะไรละต่ำลงไปนะเปรตมนุษย์สเปโตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายพูดผีปีศาจอย่างนี้เป็นต้นนี่คือต่ำลงไปต่ำลงไปฉะนั้นเราอย่าให้ต่ำลงไปอย่างนั้นให้ยกระดับจิตขึ้นมายกระดับจิตขึ้นมายกระดับจิตขึ้นมาด้วยธรรมะอะไรมีเราอยากอยู่เป็นสุขไหมเราอยากเป็นเทพอยากเป็นเทวดาหรือไม่มีธรรมะที่ทำให้เป็นไปได้เราทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นะเรานี้แหละทำได้ไม่เกินวิสัยจริงๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพรหมวิหารสี่นี้แหละทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์เป็นคนดุจเทวดาเป็นคนแล้วเป็นดุจเทพเหมือนกับเทพเหมือนกับจุติมาจากพรหมโลกเป็นคนใจประเสริฐจริงๆใจสูงจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรด้วยธรรมสี่ประการท่านว่าธรรมสี่ประการมีอะไรบ้าง1เมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาคือความรักปลูกฝังลงใจในใจเราให้มีความรักต่อทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกการสถานที่อย่าให้ใจนี้มันร้ายอย่าให้ใจนี้มันร้ายลองดูถ้าใจเราดีนะถ้าใจเราดีมันจะเป็นยังไงใจนี้หล่อหลอมให้มันดีมีเมตตากรุณาสุดยอดนะเมตตากรุณาความสงสาร1เมตตา2กรุณา
รู้จักสงสารสงสารคนสงสารคนเป็นเห็นอกเห็นใจคนเป็นคนอื่นที่ด้อยโอกาสหูหนวกตาบอดง่อยเปียกเสียขาบ้าใบเสียจริตไม่ได้คิดซ้ำเติมใครแต่หากมีความเมตตากรุณาสงสารเขาอย่างนี้เป็นต้นนั้นแหละพระพรหมอยู่ที่นั่นเทวดาอยู่ที่นั่นไม่อยู่ไกลเลยอยู่ในใจเรานี้ดวงนี้ที่มันเกิดเมตตากรุณาอย่างนี้เป็นต้นต่อมามุทิตามุทิตาคือรู้จักพลอยยินดียินดีปรีดาปราโมทเมื่อคนอื่นได้ดีมีสุขอยู่สุขสบายเขาสำเร็จการศึกษาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนมีสติมีปัญญาเขาเป็นคนร่ำคนรวยโอ้อะอนุโมทนาสาธุด้วยยังเห็นคนมาประพฤติปฏิบัติไปทำบุญทำทานวันศีลวันพระสร้างโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์อะไรต่างๆนานาเห็นเขาทำคุณงามความดีแล้วเรายินดีด้วยเป็นยังไงใจที่ยินดีด้วยเกิดความสุขเลยโยมเกิดความสุขจริงๆถ้าใจนี้มันยินดีกับคนอื่นได้บุญนี่มันไหลมาเทมาเลยไม่ใช่ธรรมดานะเอาง่ายๆทางบุญนี่เปิดกว้างออกเลยจริงๆมันไหลเข้ามาเลยถ้าใจแคบทางบุญก็แคบเฮ้ยไปทำไมไปปฏิบัติไม่เคยเห็นเหาะเหินเดินอากาศได้หรอกว่าไปแล้วที่นี่เอาแล้วนั่นๆมันจะแคบลงล่ะมันแคบลงล่ะมันจะเดินทางไปทางเปรตทางอสุรกายแล้วนะมันจะเป็นอย่างนั้นเดินทางผิดไปแล้วเพราะอะไรเพราะใจมันคิดผิดอย่างนี้ต่อมาข้อสุดท้ายท่านว่าอุเบกขาอุเบกขานี่คือทำจิตใจให้ผ่องใสให้วางเฉยได้ทุกกรณีเป็นกลางได้ใจไม่เอ็นเอียงปล่อยวางได้ปล่อยวางเป็นทำใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่กลางกลางใจเราอยู่กลางกลางทำใจให้ปกติได้ก็ถูกคำนี้นะคำว่าอุเบกขาไม่ใช่ปล่อยทิ้งไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่แต่เป็นการปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้นี่นะด้วยศีลด้วยธรรมรวมแล้วเป็นสี่เมตตาคือความรักกรุณารู้จักสงสารมุทิตารู้จักโปรยยินดีอุเบกขาว่าวางเฉยได้ทุกอย่างทุกเรื่องในที่สุดโอ้ยนั่นแหละเทพเทวดาอยู่ที่นั่นเองไม่ใช่ว่าแผ่เมตตาไปนั่งบวชนั่งท่องนั่งอะไรโบนเคยมีบทนี้ถูกไหมหลวงพ่อโยมนั่นแผ่เมตตาทุกวันนะบทสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุนี่แหละโยมว่าทุกวันขนาดนั้นยุงมันยังมากัดอยู่ไม่รู้ว่าเมตตามันจะถูกหรือเปล่าผมว่าเอ้าไปเกี่ยวอะไรกับยุงบางทีก็ว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่เห็นเขารักฉันเลยทั้งที่แผ่เมตตาให้เขานะว่าไปอย่างนั้นมันจะขังหรือไม่ขังหรือมันจะถึงเขาหรือไม่อันนั้นมันบ่นมันท่องคำว่าเมตตาให้เข้าใจคำนี้มันเป็นการบ่นเฉยๆสาธยายเฉยๆแต่ไม่ใช่แผ่ด้วยใจแผ่ด้วยใจนี้น่ะมันลึกลับมันเกิดพลังส่งไปได้ทั่วทุกทิศด้วยปากเราเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่หรอกไม่ไกลร้องอยู่ที่นี่ข้างนอกไปได้ยินแต่ใจนี่โอ้นั่งอยู่ที่นี่ไปถึงไหนไม่รู้ถึงพรหมโลกถึงเทวดาฟ้าดินนู่นไปได้ทั่วทุกทิศทั้งตามลมและทวนลมคือใจนี่ใจประกอบด้วยศีลด้วยธรรมมีพลังโยมนะให้จำเอาไว้3ข้อ3ประการ1คือมนุษย์ธรรม2สังคหวัตถุธรรม3โพ
พรหมวิหารนี่ตรงนี้ในคืนวันนี้เอาแค่นี้นะ30นาทีต่อจากนี้ไปก็จะพาเดินจงกรมอีก30นาทีเรายังไม่ได้เดินจงกรมทีนี้จะบอกวิธีเดินจงกรม นะนั่งสมาธิมันเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราปฏิบัติภาวนามีการนั่งอย่างที่ว่านั่งกำหนดนี้ก็มีหลายอย่างบางที่ท่านก็พุทโธบางที่ท่านก็อรหังสัมมาสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอแต่สำหรับพาธรรมในวันนี้ในคอร์สนี้จะให้ลองพุทโธให้ลองพุทโธพุทโธถามว่าที่ทำมาผิดไหมไม่ผิดอันนี้ถูกที่สุดไหมไม่ธรรมดาธรรมดาแต่พาธรรมอย่างนี้อย่าพาธรรมอย่างนี้เดินก็ใช้พุทโธเช่นเดียวกันนะปกติบางคนอาจจะขวาย่างหนอขวานี่ย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่หลวงพ่อท่านก็เคยสอนนี่หลวงพ่อนี้ท่านเคยสอนหลวงพ่อพระพิมลธรรมอันนี้ท่านก็เคยสอนและพระอาจารย์นี้ก็เคยเรียนกับท่านด้วยเคยเรียนกับท่านด้วยถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เคยปฏิบัติตามท่านด้วยนะเกิดนานหรือว่าบวชนานแค่ไหนยังว่าไม่บอก แต่ท่านนะท่านอยู่เคยร่วมประพฤติปฏิบัติกับท่านด้วยสมัยเมื่ออายุ13ปีเป็นเนนสมัยนั้นอาจจะเป็นพ.ศ. 2516คิดว่านะสมัยนั้นเคยมาฝึกมาหัดกับท่านด้วยหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อนี้หลวงพ่อพระพิมลธรรมอาจอาสโภก็ดีก็ดีอยู่แต่นี้จะพาเราทำแบบพุทโธนะพุทนี่โธสายพุทขวาโธขวาโธสายพุทก็แล้วแต่เร็วช้าไม่ว่าเราจะพาเดินรอบนี่แหละรอบนี้อันนี้เราเอาสติกำหนดดูที่เท้าเราอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวาพุทนี้โทนี้พุทนี้โทนี้ได้ไม่เป็นไรหรือมีวิธีอยู่หลายวิธีนะเดินหรือบางทีเราเดินเฉยๆนี่แหละเดินเฉยๆแต่กำหนดที่ลมหายใจแต่เดินภาวนาอันนี้ก็ได้นะได้เดินไปแต่พุทโธดูที่ลมหายใจนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าให้กำหนดที่เท้าถ้าเราไม่ถนัดกำหนดลมหายใจได้แต่เดินธรรมดาทีนี้จำเป็นไหมว่าเราจะต้องเอามือใส่อย่างนี้ไม่ที่เอาใส่อย่างนี้ก็มันเป็นการสวยงามดูแล้วมันน่าดูอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่เราจะเอาลงธรรมดาเราจะไขว้หลังหรือเราจะแบบทำยังไงก็ได้ที่ว่ามันผ่อนคลายมันผ่อนคลายในการเดินแล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงสงบไหมเกิดสติเกิดปัญญาไหมส่วนมากเวลาเดินจงกรมนี่มันจะเกิดสติดีปัญญาก็ดีท่านบอกว่ามีอนิสงส์อยู่ถึง5ประการ1ทำให้เดินอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการเดินทางไกล 2. ทำให้อาหารที่เราทานลงไปเนี่ยมันย่อยได้ดี 3. เป็นอุบายแก้ความง่วงเหงาหาวนอนได้ดีมาก 4. ทำให้คุณธรรมนะเกิดขึ้นได้ง่ายคุณธรรมคือความรู้สึกที่ดีมันเกิดขึ้น 5. คุณธรรมที่เกิดขึ้นในการเดินจงกรมเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้นานสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเราเดินจงกรมมันจะต่างกับนั่งนะบางคนนี่นั่งสมาธินี่บางทีอาจเกิดขึ้นอยู่ความสงบก็ดีความรู้สึกดีๆก็ดีมันเกิดแต่พอลุกขึ้นไปปุ๊บเราลืมเลยมันไม่ตั้งอยู่ได้ไม่นานอย่างนี้เป็นต้นนี่เคยมาแล้วทุกคนคำว่าสมาธิคำว่าญาณคำว่าอะไรเกิดขึ้น
แต่เราทรงอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติความทรงจำหรือสัญญาความระลึกรู้ของเราน้อยไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเอาดูดีๆว่าจริตเราจะถูกยังไง1นั่ง2เดิน3ยืนจะพายืนด้วยนะยืนกำหนดนี่แหละแต่ยืนไม่ได้นานหรอกยืนนี่ไม่ได้นานแต่จะพายืนนะยืนเดินนั่งส่วนสวดมนต์นี้เป็นเรื่องเสริมในการปฏิบัติเฉยๆสวดมนต์แต่ก่อนนั้นไม่มีจริงๆสวดมนต์นะเอาต่อแต่นี้ไปตั้งใจจะพาเดินรอบนี้นะทีนี้สำหรับโยมแม่เราคุณยายนะคนไหนเดินไม่ถนัดเรานั่งได้เรานั่งได้ตามเก้าอี้ของเรานี่แหละนั่งของเรานี่หรือจะเดินไปตามหลังก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะเราจะเดินแบบอยู่กลางๆของเรานี่กลับไปกลับมาลองดูก็ได้นะต่อแต่นี้ไปได้ตั้งใจ เอาตั้งแถวเลยโยม